ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าหลังการรายงานผลการทดลองในหนูและลิงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับสูงป้องกันหนูไม่ให้ป่วยได้และยับยั้งไม่ให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ถึง 100% เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ข่าวดีคือเบื้องต้นวัคซีนของจุฬาสามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติคือ 2-8 องศาเซลเซียสอย่างน้อย1เดือนขณะนี้กำลังรอผลวิจัยที่3เดือนดังนั้นการขนส่งกระจายวัคซีนไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศจึงสามารถทำได้อย่างสะดวกทางนี้คาดว่าจะผลิตเพื่อนำมาทดลองในอาสาสมัครได้ในประมาณต้นเดือนพฤษภาคมขณะเดียวกันกำลังเตรียมการพัฒนารุ่น2เพื่อทดสอบในหนูทดลองเพื่อรองรับเชื้อดื้อวัคซีนในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่งวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือสามารถออกแบบวัคซีนรุ่นที่2เพื่อตอบโต้เชื้อดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตวิจัยในคนจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์และอย.ถึงจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์ของจุฬาเบื้องต้นจะแบ่งการทดลองในคนออกเป็นระยะที่1กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-55 ปี 36 คนและอายุ 65-75 ปีเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงใช้เวลาประมาณ2เดือนน่าจะเสร็จต้นกรกฎาคมจากนั้นจะเริ่มทดลองในระยะที่2ต่อไปซึ่งจะใช้อาสาสมัคร 300-600 คนโดยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ